เข้าสู่ช่วงแรกของคุณพระช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอาทิตย์ครับผมวันโด่ง9โมงเช้ากับคุณพระช่วยครับผมอ้าวช่วงแรกครับวัยรุ่นเรียนไทยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของของหวานขนมขนมอะไรวันนี้ขนมอะไรบ้านเรามีเยอะเหลือเกินเขาบอกเป็นขนมที่มันถ้าเรียกสุภาพเรียกขนมไข่หงขนมไข่เหี้ยป่ะเออนี่แหละชาวบ้านจะเรียกอย่างนั้นแต่เรียกสุภาพเรียกขนมไข่หงส์แต่โบราณเขาเรียกว่าขนมไข่เหี้ยครับผมก็เป็นขนมไทยโบราณที่หลายคนชื่นชอบครับผมนะฮะมายุคนี้สมัยนี้หากินยากนอกจากตลาดที่เขาอนุรักษ์หรือว่าตามพื้นที่ที่เขายังทำอยู่ก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ในวันนี้ในรายการนี้ได้กินแน่ๆเลยวันนี้ครับผมได้ทำด้วยเราจะทำขนมไข่เหี้ยครับผมเต็มสองหูเลยขนมไข่หงไข่หงดีกว่าครับวันนี้นะครับสองวัยรุ่นมาเรียนไทยน้องป๊อดสุภกรและน้องฟุกกวินครับผมสำหรับสองหนุ่มที่จะมาร่วมทำขนมไข่หงนั่นก็คือป๊อดสุภกรและฟลุ๊กกวินนักแสดงวัยรุ่นมาแรงกับซีรีส์สุดปังในขณะนี้ครับสวัสดีครับป๊อดกับฟลุ๊กการแต่งกายเป็นไงคุ้นไหมเคยแต่งแบบนี้ไหมนุ่งโจงสมัยเด็กๆฟลุ๊กเคยไหมเคยแต่งตอนม.ปลายครับตอนแบบกีฬาสีโรงเรียนกีฬาสีป๊อดอ่ะป๊อดเรียใส่ตอนเรียนลำไทยเคยผ่านลำไทยด้วยเหรอใช่ครับโอ้ถือว่าผ่านเรื่องไทยมานะก็คุ้นเคยอยู่ดีนะขนมไข่หงเคยกินไหมเออเคยครับไม่เคยครับป๊อดเคยนะฟุกไม่เคยอ่ะป๊อดเล่าให้ฟุกฟังหน่อยมันเป็นประมาณไหนเป็นข้างในเป็นไส้ถั่วออกหวานๆเค็มๆหน่อยข้างนอกจะเป็นเปลือกแล้วก็เครื่องน้ำตาลเออใช่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 ประมาณนี้เลยแล้วประกอบเขาเรียกว่าขนมอะไรไข่เหี้ยครับเออครับใช่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 ไหมครับใช่ใช่คิดว่าขนมลูกกลมๆเนี่ยยากหรือง่ายวิธีการทำดูแล้วไม่น่าจะยากนะไม่น่ายากเท่าไหร่ครับเนี่ยก็มาทุกครั้งที่มาพูดอย่างนี้แหละไม่น่ายากไม่น่ายากแต่ทำมายากยากแต่ทำได้เมื่อเอ่ยปากว่าไม่น่ายากก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงกลางเลยนะครับครับผมอ้าวท่านที่อยู่ฝั่งนี้คือคุณกนกวันมาพักดีค่ะแล้วก็คุณเพนรุ่งค่ะเพนรุ่งครับผมโอ้โหนี่นะฮะหน้าตาของขนมไข่หงนะครับเป็นประมาณนี้โบราณนะคะแบบโบราณแบบโบราณนะฮะคุณพี่ครับเมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าขนมไข่เหี้ยจริงค่ะพอรู้ที่มาที่ไปไหมฮะตามโบราณบอกว่าเกิดขึ้นจากสมัยรัชกาลที่หนึ่งครับโดยพระสนมของท่านทำถวายโอ้เพราะว่าท่านรัชกาลที่หนึ่งอยากจะเสวยไข่เหี้ยแล้วมันหาไม่ได้อะค่ะแล้วพระสนมของท่านก็เลยทำให้โอ้ทดแทนไปเสิร์ฟทอดจนถึงทุกวันนี้สมัยก่อนเรียกไข่เหี้ยแต่มันไม่เพราะทุกวันนี้เรียกไข่หงค่ะความจริงก็เพราะเราคิดไปเองนะฮะชื่อเขาอ่ะอ้าวเดี๋ยวให้น้องๆลองชิมหน่อยลูกเอามาลองดูค่ะลองชิมหน่อยลูกลองชิมดูของเราจะรสจัดไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นนะรับประกันรับประกันคุณพันเอาด้วยเลยขอชิมหน่อยสำหรับรสชาติของขนมไข่หงที่สองหนุ่มกำลังชิมอยู่นี้รสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างช่วยบอกให้พวกเรารู้ทีเถอะนะครับอร่อยครับไม่หวานมากแล้วแบบไส้มันข้างในหอมเข้มข้นนะฟุกละครับเป็นไงบ้างอร่อยครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อบ้างครับครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกครับน้องป๊อดน้องฟุกครับผมจำรสชาติไว้นะเดี๋ยวเราจะต้องทำให้รสชาติใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงกันเลยเออนะครับเมื่อทั้งคู่ได้ชิมรสชาติของขนมไข่หงแบบดั้งเดิมไปแล้วก็คงจะสงสัยในวิธีการทำอยู่ไม่น้อยถ้าอย่างนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำขนมไข่หงกันส่วนประกอบนะฮะวิธีการทำครับยังไงฮะแช่ถั่วแล้วก็นึ่งต้องแช่ก่อนแล้วมันนึ่งเหรอฮะใช่ค่ะต้องนึ่งค่ะนึ่งด้วยหัวนะครับใช่แช่น้ำ2ชั่วโมงค่ะแล้วนึ่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงตำกระเทียมค่ะโอ้โห
โอ้แล้วเอามาทอดเหรอเนี่ยไม่ค่ะกระเทียมไปผัดโอ้แปลกมากขนมหวานใส่กระเทียมพริกไทยใช่ค่ะนี่คือส่วนของไส้ใช่ไหมฮะไส้ค่ะแล้วก็ใส่ถั่วไปผัดถั่วที่นึ่งแล้วนะคะไปผัดผัดจนได้ที่แล้วเติมน้ำไปหน่อยค่ะเพื่อให้มันส่วนผสมมันนิ่มอันนี้ได้ที่แล้วพอเย็นแล้วก็มาปั้นเป็นลูกๆนะคะอ๋อนี่คือตัวไส้มันนะใช่นี่ปั้นเป็นลูกค่ะวิธีการทำแป้งแล้วล่ะครับทีนี้ใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งเนกผสมแล้วก็ผสมมะพร้าวขูดขาวเท่านั้นน้ำตาลทรายโอ้เสร็จแล้วก็มาเคล้ากันนวดกันโอ้เติมน้ำปูนใสนิดหน่อยค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะนวดให้แป้งมันนุ่มนวลน้ำปูนใสนี่ใส่เพื่ออะไรครับให้แป้งมันกรอบค่ะอยู่ได้นานไม่นุ่มอ๋อเพิ่มความกรอบแล้วถึงว่าข้างนอกมันกรอบกว่าอ๋อมันมาจากน้ำปูนใสนี่เองค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็เอาแป้งพันไส้ไว้นะคะวิธีการพันก็คืออย่าไปนวดแป้งด้วยการคลึงอะค่ะมันจะทำเวลาทอดเนี่ยมันจะทำให้มันระเบิดเราแค่ห่อๆมันว่าเฉยๆห่อเฉยๆเวลาห่อๆเฉยๆนะคะแล้วก็ไปทอดค่ะทอดด้วยน้ำมันบัวนะคะขนมจะขาวแล้วสวยนะคะถ้าทอดด้วยน้ำมันบัวแต่เราก็ใช้น้ำมันอย่างอื่นทอดได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอใช้น้ำมันบัวอย่างเดียวระหว่างที่ทอดเนี่ยพอมันใกล้จะได้แล้วเราก็ผสมน้ำตาลกับน้ำเปล่าให้มันเข้ากันเพื่อจะเคลือบนี่ค่ะทอดได้ก็เอาไปเคลือบเลยเอาเคลือบด้วยเคลือบด้วยน้ำตาลนี่ค่ะแล้วมันออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะอ๋ออย่างนี้นะฮะจ้าโอ้โหเนี่ยสวยแล้วค่ะโอ้โหเป็นไงตอนเยอะแล้วใช้เวลาด้วยแต่ละขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอ้าวขนมหวานไม่ใช่ของหวานสำหรับเราแล้วตอนนี้วิธีการทำก็น่ากลัวนะยังไงก็ต้องสู้นะทีมเราสู้ครับป๊อตทีมพันครับผมพร้อมอันดับแรกทำก่อนทำไส้ก่อนไปเริ่มแรกเลยเริ่มปุ๊บเอาไอ้ขวดเมื่อได้รับสัญญาณเริ่มทั้งสองฝั่งก็แยกย้ายไปเตรียมอุปกรณ์ซึ่งในครั้งแรกนี้ต้องไปนำหวดมานึ่งถั่วเขียวซีกที่แช่น้ำไว้ให้สุกเพื่อทำส่วนของไส้ขนมไข่หงในครั้งนี้ยังไงล่ะครับเอาหม้อตั้งน้ำก่อนหม้อตั้งน้ำก่อนอันนี้ต้องใส่หมดกาเลยป่ะครับน้ำเอาเกือบหมดก็ได้ค่ะเกือบหมดเอาผ้ารองหน่อยค่ะผ้าสีขาวผ้ารองลูกผ้ารองนั่นแหละแจมสำหรับถั่วเขียวที่ใช้ในการทำขนมไข่หงในครั้งนี้ต้องเป็นถั่วเขียวผ่าซีกเท่านั้นนำไปแช่น้ำ2ชั่วโมงซาวน้ำและล้างให้สะอาดจากนั้นนำไปนึ่งโดยใช้ผ้าขาวบางรองไว้นึ่งให้สุกทั่วกันประมาณ30นาทีเท่านั้นครับต่อไปจะผสมแป้งใช่ไหมฮะระหว่างรอถั่วเราผสมได้เลยเนาะผสมเลยแป้งเอาแป้งอะไรบ้างครับแป้งข้าวเหนียวค่ะเราต้องตักเท่าไหร่อ่ะครับ4-5ทัพพีก็ได้ค่ะ4-5ทัพพี2 3ผสมแป้งว่าวด้วยนะคะแป้งอเนกประสงค์อะค่ะแป้งอเนกประสงค์ประมาณเท่าไหร่ครับแม่ใส่หมดเลยลูกใส่หมดเลยแล้วก็มะพร้าวใช่มั้ยครับสองทัพพีค่ะอ๋อ2ลูกสอง2น้ำตาล1ทัพพีน้ำตาลครับน้ำตาล1ทัพพีแค่นี้ค่ะแล้วต้องขยำใช่มั้ยครับขยำแป้งเนี่ยใส่ไปแล้ว1ทัพพีค่ะ1ทัพพีแล้วก็มะพร้าว2เกลือไม่ใส่ค่ะใส่น้ำตาลน้ำตาล1ทัพพีเอามือคลักเข้าเลยคลักเข้ามันเข้ากันฝั่งคุณพันพอแล้วค่ะแล้วไปเติมน้ำปูนใสเติมน้ำปูนใสเท่าไหร่ครับอย่าใส่เต็มนะเดี๋ยวมันเละอย่าใส่เต็มนะลูกจากนั้นก็ใส่น้ำปูนใสลงไปนวดผสมในแป้งครับน้ำปูนใสจะช่วยปรับเนื้อสัมผัสของอาหารเพื่อให้แป้งหลังจากทอดมีความกรอบมากขึ้นยังไงล่ะครับเอามาสักกระบวยนี่ก่อนค่อยๆเติมอย่าคนนะอย่าคนคนแล้วมึงไม่ใส่แล้วอ้าวไปคนกระโถเอ้ยเวียนจริงๆเขาไม่ให้คนน้ำปูนใสนะคะต้องรอชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเอาวางก่อนเลยน้องฟลุ๊กครับ
เล่นคนน้ำปูนแบบนี้เห็นทีถ้าใส่ทั้งยังเข้มข้นขนมไข่หงในครั้งนี้มีหวังเละเทะครับที่ต้องใส่เฉพาะส่วนน้ำใสๆก็เพราะหากใช้ความเข้มข้นมากแป้งขนมจะไม่หยุ่นเหนียวและรสชาติของขนมจะมีรสปลาหรือรสชาติที่ไม่กลมกล่อมไม่แน่ชัดว่าเป็นรสอะไรขยำเลยทำไมเข้ากันป๊อตพอแล้วค่ะคุณป๊อตพอแล้วนะจ้าโอเคเรามาดูถั่วกันร้อนๆนะลูกร้อนร้อนแค่ร้อนป้านี่ข้าจะรู้แม่น้องป๊อตครับเล่นเปิดด้วยมือเปล่าแบบนี้ไม่ร้อนก็ไม่รู้จะว่ายังไงรีบได้แต่ต้องระวังนะครับสุกไหมถ้าสุกมันจะนิ่มๆอ่ะลองบีบๆดูดิสุกป่ะเฮ้ยสุกแล้วนิ่มแล้วมีรสแป้งเลยครับเอาแป้งจากมือมืองามมือในแป้งไงไอ้แป้งในมือไงเอายกเลยแล้วจากนี้เราก็เอาถั่วไปผัดไส้ค่ะผัดไส้เอาเปิดเลยผมเรียบร้อยแล้วร้อนป่ะโอ้โหพี่เท่งกับน้องฟลุ๊กก็พอกันเปิดหัวทั้งที่ยังร้อนๆแบบนั้นก็หล่นโครมคามตามกันอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเอ้ยโอเคได้แล้วกระเทียมเยอะไหมจ๊ะกำมือหนึ่งกำมือโอ้โหหมดเลยพอแล้วพอแล้วพริกไทยอะครับพริกไทยพริกไทยประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเนาะอันนั้นช้อนเดียวก็กันอันน่ะโอเคพอไปตามเลยตามตามแรงๆเลยเอาละเอียดไหมฮะละเอียดละเอียดค่ะดีดีโอ้โหแรงดีว่ะแรงเยอะดีป๊อตเยี่ยมแม่ถือว่าหนุ่มป๊อตแรงดีเหลือเกินตำทีทั้งเรือนสะเทือนสถานจริงๆครับต่อไปครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บตามไปแม่น้องฟลุ๊กครับตำกระเทียมยังไม่ทันไรก็เมื่อยซะแล้วทนอีกหน่อยเดี๋ยวขนมไข่หงอร่อยอร่อยก็จะได้กินแล้วครับแล้วก็ตั้งเตาฮะตั้งกระทะเลยค่ะตั้งกระทะนะใส่น้ำมันไปหน่อยน้ำมันนะน้ำมันอะไรครับน้ำมันบัวค่ะน้ำมันบัวอันนี้คือน้ำมันบัวน้ำมันบัวน้ำมันบัวคือน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันปลาล์มและน้ำมันมะพร้าวครับพอไปกันเลยไปอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้ใส่ทั้งครกแล้วไหมครับใส่หมดเลยค่ะไม่ใช่ป๊อตครับที่บอกว่าใส่ทั้งหมดคือกระเทียมที่โขลกแล้วในครกไม่ใช่ใส่ทั้งครกอันนั้นมันรับประทานไม่ได้นะครับพอมันหอมแล้วก็เติมถั่วพอมันหอมแล้วเอาถั่วใส่จ้าเมื่อใส่กระเทียมที่โขลกพอหยาบๆกับพริกไทยลงไปผัดต้องใช้ไฟเบาเอาแค่กระเทียมส่งกลิ่นหอมเท่านั้นไม่ถึงขั้นเป็นกระเทียมเจียวนะครับเติมถั่วได้แล้วจ้าใส่ถั่วเยอะไหมจ้าใส่ไปทีละกรัมค่ะทีละกรัมหอมเลยเอาอีกคุณพันเทไหมหมดเลยค่ะเทให้หมดเลยเหรอจ๊ะจ้าเพราะว่ากระเทียมเยอะมันจะเยอะไปไหมจ๊ะเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะอ้าวเชื่อต้นตำรับเอาเลยเอาเลยคนให้ทั่วเลยค่ะตอนนี้แบบว่าหอมมากเลยครับหอมนะหอมกระเทียมนะใช่แล้วถ้าเปลี่ยนจากถั่วเป็นหมูเนี่ยคงอร่อยนะเติมน้ำนิดนึงฟุกเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยครับใส่เกลือนิดเดียวค่ะโอ้โหอ่ะ
ี่เลยบี้ให้ถั่วมันเละเลยค่ะบี้เอ้ยเอาไม้พายมากดมันทับพีช่วยกันกดมันละเอียดกว่านี้ช่วยกันกดเลยใช่ใช่อ๋อให้เละเลยใช่ไหมครับให้มันเละเลยค่ะให้มันเละเลยครับผัดไปเรื่อยจนกว่ามันจะเละหาแล้วมันเข้ากันของคุณพันธ์ขอดูภาพหน่อยเออนี่ก็ได้แล้วได้แล้วนะยกไปฮะยกไปแล้วครับลองชิมไส้ดูก่อนลูกลองชิมไส้มันจะรสเข้มข้นนะหือหือเข้มข้นไหมเข้มไม่ค่อยเค็มรู้เป็นไงเค็มไหมเค็มข้นมากเลยจ้ะแม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราห่อกับแป้งแล้วมันไม่อร่อยพอดีกินอย่างเดียวไม่อร่อยเหรอแต่พอมันห่อแป้งแล้วเคลือบกับน้ำตาลมันจะพอดีเริ่มแล้วนี่แล้วเริ่มได้แล้วครับเริ่มไหม้แล้วล่ะได้ๆๆของฟุกได้แล้วของฟุกได้แล้วค่ะของฟุกพอแล้วค่ะรสชาติของไส้ขนมไข่หงที่ผัดเรียบร้อยแล้วจะมีรสชาติออกเค็มได้กลิ่นกระเทียมและพริกไทยรวมกันแล้วจะมีรสชาติเข้มข้นเฉพาะตัวอันนี้ต้องปั้นแน่นๆเปล่าแม่โอ้ใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่โอ้โหนั่นลูกขนาดไหนแบ่งดิแม่แบ่งครึ่งนึงแบ่งครึ่งนึงใหญ่ไปไหมครับใหญ่ไปใหญ่ไปเอาครึ่งเดียวเดี๋ยวไม่อิ่มนะแม่ได้ไหมครับนั่นแหละเนาะประมาณนี้เนาะก็ได้ก็ได้ม้วนลูกกลมอันนี้ครึ่งได้ใช่ครึ่งได้ลูกครึ่งกลมต้องครึ่งด้วยนะครับจ้าจ้านั่นแหละพอละวางไว้โอ้ยิ่งเล็กกว่านี้อีกเนี่ยนี่ปั้นใหญ่แค่ไหนครับเอาแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละฟุกแค่นั้นแหละนี่ทำเยอะแค่ไหนทั้งหมดเลยเจ็ดลูกหยิบเลยค่ะหยิบแป้งใส่ฝ่ามือเลยเอาบางหรือเอาหนานะจ๊ะบางค่ะไหนขอดูมือต้องให้ใหญ่กว่าไส้นะอ่ะป๊อดพอละป๊อดขนาดนั้นแหละแล้วแบเลยบีบให้มันบางๆแผงมาโอเคใส่ไส้เลยจ้าใส่ไส้เลยไส้ที่ปั้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะใส่ได้เลยแล้วเราก็ห่อเลยค่ะห่อการปั้นขนมนั้นเทคนิคคือจะแผ่แป้งออกเป็นแผ่นใส่ไส้ลงไปและห่อแป้งให้มิดไส้เท่านั้นจะไม่คลึงให้กลมแน่นนะครับอันนี้ทำกะหรี่ปั๊บแม่บอกว่าเดี๋ยวพอแล้วมันจะกลมโอเคของฟุกใหญ่ไปหน่อยนะลูกฟุกใหญ่ไปออกหน่อยโอเคโอเคแค่นี้แหละฟุกใส่ไส้ได้เลยจ้าปิดปากมันให้แน่นอย่าให้เห็นไส้ประกบกันแล้วก็วางเลยจ้าไม่ต้องคึงค่ะไม่ต้องคึงวางเลยวางเลยคึงแล้วทอดระเบิดนะจ้าโอ้ยอย่าบีบแน่นนะอย่าบีบแน่นนะอ๋ออย่าบีบแน่นด้วยเหรอฮะไม่ทันแล้วฮะแน่นไปตั้ง5ลูกแล้วครับแน่นเปี้ยโอ้งั้นเตรียมนะคะเตรียมอะไรฮะเตรียมระเบิดวายครบแล้วครับครบแล้วใช่มั้ยโอเคพอละ7ลูกครบแล้วไปและแล้วทั้งคู่ก็ปั้นก้อนขนมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับอ่ะพละเทเยอะไหมครับแม่ค่อยเทลูกค่อยๆเทอีกพอแล้วแล้วเราก็คั่วเหรอครับจ้าให้มันเดือดค่ะให้น้ำมันเดือดแล้วฝั่งนี้อะฮะอันนี้ทอดได้เลยนะคะน้ำมันร้อนยังความพิเศษของการทำขนมไข่หงอีกอย่างนั้นคือการทอดต้องตั้ง2กระทะพร้อมกันนั่นคือกระทะทอดและกระทะเคลือบน้ำตาลเพราะเมื่อทอดก้อนขนมเสร็จแล้วก็จะได้เคลือบน้ำตาลในทันทีครับโอเคคอยคนนะคะอย่าให้มันติดกันนะคะอย่าให้มันติดกันโอเคของเรามาดีกระทะร้อนแล้วเดือดแล้วครับใส่อะไรไปฮะหย่อนเป็นลูกนึงหย่อนเป็นลูกนึงก่อนหย่อนเป็นลูกนึงก่อนหย่อนไปเรื่อยๆไหมฮะหย่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะน้ำมันสำหรับการทำขนมไข่หงต้องเป็นน้ำมันบัวเท่านั้นที่เลือกใช้น้ำมันบัวก็เพื่อเมื่อทอดขนมออกมาแล้วจะทำให้สีเหลืองทองและมีกลิ่นที่หอมเฉพาะตัวครับคุณเท่งขอดูน้ำตาลคุณเท่งหน่อยค่ะมันฟูยังคะยังเลยเปิดไฟเร่งน้ำตาลหน่อยค่ะ
แม่ครับไข่ปอดได้เอ้ยไม่ใช่ไข่หงของปอดได้ยังครับยังค่ะยังนะจ๊ะต้องเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองทองฟุกได้แล้วมะได้แล้วครับได้แล้วอ่ะฟุกตักเลยค่ะตะหลิวคนค่ะตะหลิวคนการเคลือบผิวขนมไข่หงนั้นเมื่อเคี่ยวน้ำตาลเหนียวและเดือดเป็นฟองแล้วใส่ขนมที่ทอดลงคลุกให้เคลือบทั่วกรีไฟลงจากนั้นปิดไฟแล้วคนต่อไปจนน้ำตาลแห้งและเคลือบเกาะที่ผิวขนมทั้งลูกสวยงามครับปิดไฟได้แล้วปิดไฟได้แล้วปิดไฟได้แล้วนั่นน่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆครับสุดยอดของเราเริ่มน่ากินแล้วโอ้นี่สวยแล้วนี่สวยแล้วของฟุกสวยแล้วพอเดี๋ยวมันตักขึ้นได้แล้วค่ะแล้วก็ร่อนน้ำตาลที่เป็นเศษออกไม่ร้อนโอ้โหไข่หงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับน่ากินครับเราจะเปลี่ยนจากขนมไข่หงมาเป็นขนมไข่ฟุกครับผมครับผมมีจำหน่ายตามข้างห้างเฮ้ยของเรานี่สูตรโบราณเลยนะเนี่ยใช่ครับน้ำตาลเยอะพอแล้วพอแล้วป๊อปพอแล้วจ้ะตักเลยไหมจ๊ะตักได้เลยโอ้เอางั้นเลยเหรออ่ะบอกไปเลยนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของเราก็คือขนมไข่หงของป๊อปครับอร่อยแน่นอนยอดเยี่ยมครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับขนมไข่หงก่อนอื่นของเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะทุกอย่างใช่หมดแล้วแล้วก็ดูนะฮะอันนี้เป็นสูตรใหม่ครับอ๋อเหรอผมบอกเลยว่าประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกครับอันนี้ครับเป็นขนมที่อร่อยที่สุดครับจารึกแน่ครับผมเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านดูรูปร่างหน้าตาของขนมก่อนว่าเป็นไงวิเคราะห์หน่อยอ้าวฝั่งกระนุ้นก่อนครับผมฝั่งของฟลุ๊กเนี่ยดูแล้วรูปร่างสวยกำลังดีเหมือนสาวงามฝั่งทางนี้ล่ะครับทางนี้น้ำตาลเยอะไปหน่อยแต่ก็สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยถือว่ารูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยงโอ้ยพันห่างเยอะที่นี่ก็พูดเอาความจริงพูดสิเอารูปร่างเราจะเป็นรองเขาแต่เดี๋ยวดูสมรรถนะของเราได้ว่าเป็นอย่างไรดูรสชาติเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านชิมเลยฮะคนละสี่ลูกครับเยอะไปนะคะให้เบาหวานขึ้นมาเลยครับคนละลูกนะครับเดี๋ยวชิมคนละลูกก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาชิมผมคนละลูกจ้ากรอบเป็นไงฮะแป้งนุ่มจังดีแป้งนุ่มไส้เป็นไงฮะมาแล้ว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 มีกลิ่นแล้วปฏิกิริยาหัวเราะมันอ่อนไปหน่อยไส้อ่อนเห็นไหมแต่แป้งดีมากมันวัดแป้งดีใช่ไหมฮะทีนี้มาทานของอร่อยอร่อยสูตรแบบว่าสูตรอาจจะเหมือนคล้ายกับต้นตำรับอุ้ยหยิบลูกเดียวพอแล้วครับคนละสองไปเลยพอแล้วแม่เลือกลูกไม่ไหม้ด้วยเสียงกัดถ้าคุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องเปิดวอลุ่มนะเสียงนั่งครับครับเลยล่ะครับผมไม่รู้ขาวๆนี่ที่ล่วงมาน้ำตาหรือฟันนะครับแป้งแข็งไปหน่อยแป้งแข็งแต่ว่าไส้เป็นไงฮะพอกันนะไส้พอกันนะครับผมไส้พอกันแต่ทางนี้รสไส้จะเข้มกว่านิดรสชาติเข้มกว่าพี่เพลุ่งกินไม่หยุดไม่ชัดเจนครับแต่คำแรกไม่ชัดเจนผมขอชิมบ้างอุ๊ยไม่กล้ากินแล้วครับมีควันหัวหมาร้องเองเลยเนี่ยของคุณฟลุ๊กกับคุณเท่งคะแนนเต็ม10พี่กนกวันให้เท่าไหร่ครับให้ฟลุ๊ก9แล้วกันโอ้ยอดครับแล้วก็ให้ป๊อต8โอ้โหใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงครับถือว่าผ่านนะคะดูแล้วชื่นใจดีใจดูเขาตั้งใจนะตั้งใจนะผมเห็นแล้วโอ้โหเขาทั้งคู่เลยตั้งใจแล้วทำได้ดีนะขนาดเนี้ยใช้ได้เลยอ่ะฟุกอ่ะฟุกเป็นไงความรู้สึกของเราก็รู้สึกดีครับที่ได้มาทำอะไรแบบที่เราไม่เคยทำนะครับก็เมื่อก่อนก็ไม่รู้จักขนมนี้ด้วยแต่ว่าหลังจากวันนี้คงจะไปหาซื้อกินเองครับใช่แล้วป๊อปล่ะค
ือป๊อดคิดว่าแบบเวลาเขาขายแบบราคามันไม่ได้แพงมากคิดแบบขั้นตอนวิธีการทำมันจะง่ายแต่จริงๆแบบป๊อดได้ลองทำเองอ่ะโหมันยากมากแล้วคือเขาขายราคานั้นเยอะด้วยค่ะแล้วเขาขายในราคาที่แบบถูกมากนะ7ลูก35บาทใช่ถูกจริงครับผมอ้าวแต่ถ้าอยากจะกินแบบต้นตำรับเดิมๆอร่อยอร่อยไปซื้อกินดีกว่าไปซื้อกินที่ไหนครับร้านเฟื่องฟ้านะคะสาขาตลาดบางมาเช่แล้วก็เสรีมาร์เก็ตเดอะไนท์พระราม9ค่ะครับผมอ้าววันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณพี่กนกวรรณและคุณพี่เพ็ญรุ่งแล้วก็น้องฟุ๊กน้องป๊อดครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักล้างท้องกันสักครู่เลยครับผมนะฮะโอ้โหล้างท้องเลยเหรอผมในช่วงหน้ามาเจอครับคุณพระช่วย